มอเปรมศักดิ์เพียยุระเป็นสวถ้าจำได้เนี่ยท่านก็มีประวัติท่านก็โชคชนระดับหนึ่งก็ผูกข้อมือเด็กสาวแล้วก็แบบทำอนาจารเด็กสาวหรือเด็กหญิงด้วยเด็กหญิงเด็กหญิงเด็กหญิงก็คือแม้ว่าจะเต็มใจแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งยังเป็นเยาวชนเป็นเด็กยังเป็นเด็กอะค่ะไม่ตามกฎหมายใช่แล้วก็นักข่าวไปทำข่าวเรื่องนี้ถูกจับแก้ผ้าแล้วก็ต้องใช้เงินใช้ทองอะไรกันไปทีเนี้ยปรากฏว่ากลุ่มธรรมาภิบาลค่ะเครือข่ายประชาชนต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันไปยื่นหนังสือต่อคุณมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิโดยมีนายวุฒิชัยวงเมธีสุเมธผู้อำนวยการสำนักงานประธานวุฒิสภาเป็นผู้รับหนังสือแทนให้ตรวจสอบพฤติกรรมของนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระสว.ว่ากระทำการอาจเข้าข่ายขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมและการดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาหรือไม่และอาจเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามมิให้สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรืออาจจะทำให้การเป็นสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงหรือไม่เอาล่ะเรารู้แล้วว่าอันนี้เขามีตัวตนคนที่ไปยื่นคุณสุนทรบุญยิ่งค่ะคเป็นหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของกลุ่มธรรมาภิบาลนะบอกว่าทั้งกลุ่มได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในจังหวัดขอนแก่นให้ไปตรวจสอบนายแพทย์เปรมศักดิ์เบื้องต้นพบข้อมูลปี2559ศาลฎีกาเนี่ยสั่งพิพากษากักขังนายแพทย์เปรมศักดิ์กับพวก2เดือนค่ะก็คือเรื่องของอนาจารข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำหรือไม่กระทำการใดอันนี้คือจับสื่อแล้วเป็นสื่ออาวุโสด้วยพี่จากเดนมาร์กค่ายใหญ่ด้วยนะจ๊ะค่ายสีบันเย็นจ้าบอกชื่อไปแล้วแต่ไม่บอกฉันก่อน นั่นแหละค่ะแล้วก็ปรากฏว่าไปบังคับให้สื่อท่านนั้นเนี่ยถอดเสื้อผ้าแล้วยังไปบันทึกวิดีโอบันทึกคลิปขณะดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่และนอกจากนี้ระหว่างพิจารณาคดีกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งปลดนายแพทย์เปรมศักดิ์ออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่จากการกระทำดังกล่าวด้วยไอ้แบบนี้มันจะเข้าข่ายว่ามีความผิดตามมาตรฐานจริยธรรมหรือไม่ในรัฐธรรมนูญมาตรา219วรรค2ค่ะแล้วก็มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระปี61หรือไม่และอาจจะเข้าข่ายผิดต่อข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาการปี63นอกจากนี้ขอให้ตรวจสอบด้วยนะคะว่าเป็นการกระทำที่อาจเข้าข่ายเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรืออาจจะเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาหรือไม่คือเขายึดตามคำสั่งของมหาดไทยนะคะที่สั่งปลดคุณหมอออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่อ่ะก็ขอให้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะหมอเปรมบอกผมไม่กังวลเลยเคยสมัครสสปี66สวปี67เคยมีคนร้องกรณีแบบนี้มาแล้วกกต.ขอนแก่นตัดสินยกคำร้องทั้งหมดส่วนเรื่องคำพิพากษาศาลจำคุก2เดือนกระทบคุณสมบัติไหมหมอเปรมบอกเป็นเรื่องเข้าใจผิดคำพิพากษาคือกักขัง2เดือนกักขังไม่ใช่โทษจำคุกจึงไม่ใช่ลักษณะต้องห้ามกกต.เขาก็ยกคำร้องนะจ๊ะหมอเปรมลืมไปว่าตอนนั้นมีคนร้องเรื่องจริยธรรมนะจ๊ะนี่ดูดีๆก็แล้วกันนะจ๊ะ